ในหลวงพระราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2565เมื่อเวลา 10:26 นาทีวันที่29กรกฎาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษากรกฎาคม2565ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้ารับเสด็จณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าท้องพระโรงหน้าพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเงินแก่ข้าราชการผู้ทำหน้าที่โหรหลวงบูชาเทวดานุพเคราะห์จากนั้นเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชทรงกราบเสร็จแล้วเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยทางพระทวารเทวราชมเหสวนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์ด้านพระราชอาสน์แล้วทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์ด้านพระบรมวงศ์เฝ้าต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่9ที่หน้าแท่นพระนพดลมหาเสวฉัตรทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าประสงค์ที่เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาจำนวน71รูปและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมจำนวน5รูปรวมจำนวน76รูปถวายพระพรจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดใกล้ให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนจนครบ76รูปต่อจากนั้นสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามขึ้นนั่งยังธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อเชิญไปปักที่จงกรธรรมาสน์แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนามงคลวิเศษกันหนึ่งจบพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายพระพรจบแล้วเจ้าพนักงานเข้าไปกราบบังคมทูลทรงพระราชอุทิศปล่อยปลาเป็นพระราชอภัยทานซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงปล่อยปลาจำนวน200ตัวณท่าราชวรดิษฐ์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากันเทศแด่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์และทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ76รูปทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระโพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการที่หน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต
นักวิชาการเตือนรับมือวิกฤตหลังเศรษฐกิจสหรัฐเข้าโหมดถดถอยนักวิชาการชี้เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาถดถอยอาจลามเป็นวิกฤตเศรษฐกิจขนาดใหญ่หลังรัสเซียตอบโต้การคว่ำบาตรโดยลดการส่งออกน้ำมันต่อลดการส่งออกก๊าซช่วงฤดูหนาวทำราคาพลังงานสูงอีกดันเงินเฟ้อพุ่งต่อสหรัฐอเมริกาต้องขึ้นดอกเบี้ยจนเศรษฐกิจถดถอยชี้บาทสัปดาห์หน้าอาจอ่อนแต่38บาทดอลลาร์นักวิชาการเตือนรับมือวิกฤตหลังเศรษฐกิจสหรัฐเข้าโหมดถดถอยกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ GDP ไตรมาส2ปีนี้ของสหรัฐอเมริกาหดตัว 0.9% เป็นการหดตัวต่อเนื่องจากไตรมาสที่1ที่ GDP หดตัว 1.6% การที่เศรษฐกิจหดตัว2ไตรมาสติดต่อกันทำให้สหรัฐอเมริกาเข้าสู่ภาวะถดถอย Recession เป็นที่เรียบร้อยนายมนตรีสุคติยานุรักษ์ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูงวบส.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นิด้ากล่าวว่าการที่เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาถดถอยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาเฟดที่มีการขึ้นดอกเบี้ยในระดับ 0.75% ต่อเนื่องกัน2ครั้งเพื่อต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกาในเดือนที่ผ่านมาที่สูงถึง 9.1% หรือสูงสุดในรอบ40ปีโดยในปีนี้สหรัฐอเมริกาจะยังขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องคาดว่าในการประชุมอีก2ครั้งที่เหลือของปีหน้าจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยรวมกันอีกอย่างน้อยอีก 1% ทำให้ดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐอเมริกาที่อยู่ที่ระดับ 2.25-2.5% ในปัจจุบันเพิ่มเป็น 3.25-3.5%จากนั้นคาดว่าเฟดจะดูตัวเลขเงินเฟ้อว่าปรับตัวลดลงหรือไม่หากไม่ปรับลดลงก็ต้องมีการใช้ยาแรงในการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอีกแม้จะทำให้เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาถดถอยก็ตามรัสเซียจ่อลดส่งออกน้ำมัน 30% ดันเงินเฟ้อสหรัฐอเมริกาพุ่งทั้งนี้การที่สหรัฐอเมริกาต้องขึ้นดอกเบี้ยนโยบายแบบรุนแรงเพื่อสกัดเงินเฟ้อส่วนหนึ่งก็มาจากการตอบโต้มาตรการการคว่ำบาตรรัสเซียของสหรัฐอเมริกาโดยรัสเซียนั้นรู้ดีว่าหากสามารถจัดการลดอุปทานน้ำมันโดยจำกัดการส่งออกน้ำมันและก๊าซก็จะทำให้ราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้นและไปกระทบกับเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกาอย่างมากจนในที่สุดเฟดต้องเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยจนเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเองเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั้งนี้แม้ในระยะสั้นราคาน้ำมันในตลาดโลกจะปรับลดลงแต่ในระยะต่อไปราคาน้ำมันและพลังงานจะยังคงทรงตัวในระดับสูงต่อไปเนื่องจากรัสเซียประกาศว่าจะลดการส่งออกน้ำมันในสัดส่วน 30%ทำให้ปริมาณน้ำมันที่ออกมาขายในตลาดโลกตรึงตัวขณะที่การเจรจาของประธานาธิบดีโจไบเดนกับซาอุดีอาระเบียให้ช่วยเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันแต่ก็ยังไม่ได้รับการตอบรับจากซาอุดีอาระเบียว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตให้หรือไม่ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นของสหรัฐอเมริกาจนดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกานั้นมีส่วนต่างของดอกเบี้ยมากระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาทำให้เกิดการเข้ามาเกรงกำไรและหาประโยชน์จากความแตกต่างของดอกเบี้ยห่วงบางอ่อนแต่38บาทดอลลาร์โดยการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินกนง.ของไทยกว่าจะมีการประชุมคือในวันที่10สิงหาคมคาดว่าค่าเงินบาทในสัปดาห์หน้ามีสิทธิ์ที่จะอ่อนค่าลงไปถึง38บาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกาทั้งนี้การที่ค่าเงินบาทอ่อนแม้จะมีผลดีกับภาคการส่งออกและภาคการท่องเที่ยวแต่ก็มีผลเสียในเรื่องของสินค้านำเข้าที่ต้องใช้เงินบาทมากขึ้นในการไปซื้อสินค้าจากต่างประเทศ
โดยเฉพาะในเรื่องของผลกระทบจากการนำเข้าน้ำมันที่เราต้องใช้เงินบาทมากขึ้นในการแลกเป็นเงินดอลลาร์เพื่อนำเข้าน้ำมันและภาครัฐจริงจังส่งเสริมประหยัดพลังงานนายมนตรีกล่าวว่าสถานการณ์แบบในปัจจุบันที่ราคาน้ำมันและก๊าซจะอยู่ในระดับสูงต่อไปอีกนานจากการตอบโต้ของรัสเซียที่ทำให้เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาชะงักจากราคาพลังงานที่สูงและเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูงสิ่งที่รัฐบาลควรทำคือส่งเสริมการประหยัดพลังงานเพราะเรื่องของการใช้น้ำมันถ้ายังปล่อยให้มีการใช้น้ำมันอย่างสิ้นเปลืองโดยไม่มีการรณรงค์หรือมีข้อกำหนดให้ใช้น้ำมันอย่างประหยัดเท่ากับว่าเราต้องสูญเสียเงินตรามากขึ้นในการนำเข้าน้ำมันจากในต่างประเทศโดยเฉพาะในช่วงเงินบาทอ่อนค่าแบบนี้ก็จะทำให้การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดมีมากขึ้นซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลต้องสื่อสารและบอกข้อมูลกับประชาชนเพราะประเทศเราต้องนำเข้าน้ำมันถึง 86% ของการใช้น้ำมันในแต่ละวันและผลิตในประเทศได้เพียง 14% เท่านั้นชี้ห่วงกัญชาเสรีกระทบภาคท่องเที่ยวในส่วนของภาคการท่องเที่ยวเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้มีรายได้จากการจับจ่ายและจ้างงานในประเทศแต่ในปัจจุบันนั้นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าไทยยังไม่มากนักเมื่อเทียบกับช่วงก่อนโควิดรัฐบาลต้องทำหน้าที่ในการเชิญชวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวใช้จ่ายในประเทศไทยอย่างไรก็ตามในส่วนของภาคท่องเที่ยวส่วนที่น่าเป็นห่วงคือนโยบายกัญชาเสรีไม่ได้กำหนดให้ใช้เฉพาะทางการแพทย์เท่านั้นแต่มีการเปิดเสรีโดยทั่วไปซึ่งบางประเทศมีข้อจำกัดและเข้มงวดมากในเรื่องของกัญชาเช่นประเทศจีนหากประเทศไทยใช้นโยบายกัญชาเสรีโดยทั่วไปก็อาจเสี่ยงให้นักท่องเที่ยวจีนที่คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 25% ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่เคยมาไทยก่อนโควิด-19 ไม่เข้ามาประเทศไทยอีกเพราะกลัวจะมีปัญหากับทางการซึ่งเป็นเรื่องที่ภาครัฐควรทบทวนเรื่องนี้ให้รอบครอบก่อนที่จีนจะเริ่มเปิดให้นักท่องเที่ยวออกนอกประเทศได้ในช่วงต้นปีหรือกลางปีหน้าคุณกำลังดูนักวิชาการเตือนรับมือวิกฤตหลังเศรษฐกิจสหรัฐเข้าโหมดถดถอยหมวดหมู่ข่าวเศรษฐกิจธุรกิจ